ฉันนั้นรักอาม่าพาอาม่าออกกำลังกายฝึกความทรงจำก่อนนอนจนสวดมนต์เดินเล่นด้วยกันแล้วเรื่องดีๆกันสองคนพวกเราทุกคนรักอาม่าอาม่าคือหัวใจของเรา97ปีเรายังสีกันอาบน้ำให้อาม่าให้ยากันเบาหวานทุกวันฉันนั้นรักอาม่าต้องรักกุมดูแลสุขอนามัยไม่มีอะไรมาแทรกซ้อนอารมณ์ดีคือเรื่องสนุกได้ทุกตอนให้อาม่าเขียนบันทึกที่ทำแล้วในปฏิทินไม่ให้สูญสิ้นความทรงจำเชื่อไหมตอนนี้อาม่ายังมีความสุขชอบแต่งตัวสวยๆเดินเหินได้อารมณ์ดีและสามารถไปเที่ยวกับพวกเราได้แม้ความทรงจำจะเลอะเลือนสิ่งหนึ่งคือเราต้องดูแลดีสุดด้วยความรักและสามัคคีอาม่าคือหัวใจของเรา97ปีเรายังสีกันอาบน้ำให้อาม่าให้ยากันเบาหวานทุกวันฉันนั้นรักอาม่าอาม่าคือหัวใจของเรา97ปีเรายังสีกันอาบน้ำให้อาม่าให้ยากันเบาหวานทุกวันฉันนั้นรักอาม่าฉันนั้นรักอาม่า